สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะตามสัญญาเลยว่าวันนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัดในเรื่องน้ำผึ้งหยดเดียวก่อเหตุพร้อมๆกันนะคะตัวชี้วัดครูได้บอกไปแล้วในคลิปที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูเนื้อเรื่องก่อนเลยหัวข้อเหมือนเดิมนะคะที่เราจะเรียนก็มีประวัติผู้แต่งบทนำเรื่องนะคะนิทานเทพสุภาษิตคำศัพท์น่ารู้ถ้อยคำสำนวนแล้วก็สรุปความรู้นะคะทบทวนอีกรอบหนึ่งนะคะประวัติผู้แต่งนะคะพระยาสีหราชฤทธิไกรนะคะมีนามเดิมว่าทองคำสีหอุไรเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2385นะคะในสมัยรัชกาลที่5พระยาสีหราชฤทธิไกรได้เข้ารับราชการนะคะมีตำแหน่งเป็นเจ้ากรมอาสาใหญ่ซ้ายเป็นองครมนตรีที่ปรึกษาราชการเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตท่านจึงลาออกจากราชการนะคะและบวชถวายเป็นพระราชกุศลณวัดราชบพิตรนะคะในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพและดำรงอยู่ในสมณเพศจนถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2470บทนำเรื่องนะคะทบทวนนะคะวันนี้บทนำเรื่องก็คือการแต่งนิทานเทพสุภาษิตเริ่มต้นด้วยโครงสี่สุภาพหนึ่งบทนะคะเป็นการสรุปสาระสำคัญของเรื่องนะคะจากนั้นมีนิทานที่ขยายความจากโครงชื่อเรื่องนิทานตั้งตามสุภาษิตคำพังเพยนะคะเช่นน้ำผึ้งหยดเดียวก่อเหตุตำน้ำพริกละลายแม่น้ำให้ทุกแก่ทานทุกนั้นถึงตัวนิทานเทพสุภาษิตจึงเป็นนิทานที่ให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดีค่ะเรื่องย่อนะคะอันนี้ครูโบสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะเรื่องย่อก็คือณหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งแต่ก่อนมาชาวบ้านทุกคนเนี่ยต่างรักใคร่สามัคคีปองดองกันด้วยดีนะคะจนวันหนึ่งมีเด็กถือขวดน้ำผึ้งเดินผ่านหมู่บ้านแห่งนี้และบังเอิญทำน้ำผึ้งหยดลงพื้นดินหนึ่งหยดจิ้งจกตัวหนึ่งก็คลานมาพบก็ตรงเข้ามาแลบเลียเป็นอาหารนะคะแมวมาเจอจิ้งจกก็รีบกระโดดเข้าตะครุบนะคะสุนัขเห็นแมวก็เข้ามาไล่กัดเจ้าของแมวเห็นสุนัขมากัดแมวของตนเลยเอาไม้ไล่ตีเจ้าของสุนัขได้ยินเสียงร้องก็วิ่งออกมาดูนะคะพอรู้ว่าเป็นสุนัขของตนถูกเพื่อนบ้านไล่ตีก็ตรงเข้าชกต่อยเจ้าของแมวญาติของเจ้าของแมวได้ยินเสียงการต่อสู้กันจึงรีบออกมาช่วยนะคะญาติฝ่ายเจ้าของสุนัขเห็นพรรคพวกของตนถูกทำร้ายก็ออกมาช่วยเช่นกันการต่อสู้เนี่ยดำเนินไปอย่างดุเดือดจากการใช้มือใช้ไม้นะคะกลายเป็นมีดปืนและอาวุธชนิดอื่นๆจนมีการบาดเจ็บล้มตายผู้คนในหมู่บ้านแบ่งออกเป็นสองฝ่ายคือพวกเข้าข้างเจ้าของสุนัขและพวกที่เข้าข้างเจ้าของแมวเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพลี้ยงพล้ำจนเหลือกำลังน้อยกว่าก็ออกไปชักชวนญาติหรือเพื่อนเพื่อนของตนที่อยู่ต่างหมู่บ้านมาช่วยจนกลายเป็นสงครามกลางเมืองกว่าเจ้าเมืองจะส่งคนมายุติศึกได้ผู้คนก็ลงตายไปเป็นจำนวนมากทั้งนี้เพราะต่างฝ่ายต่างขาดการยับยั้งชั่งใจและไม่รู้จักการพิจารณาเหตุผลนั่นเองค่ะเจ้าของสุนัขและเจ้าของแมวนะคะเจรจาสอบถามเรื่องราวให้เป็นที่เข้าใจถึงต้นสายปลายเหตุก่อนที่จะหุนหันพลันแล่นทำอะไรไปตามอารมณ์แล้วเหตุการณ์คงจะไม่ลุกลามบานปลายเหมือนดังกรณีของน้ำผึ้งหยดเดียวในเรื่องนี้ค่ะแล้วอันนี้ครูโบสรุปให้ฟังสั้นๆนะคะเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยครูโบได้เล่าไปแล้วซึ่งยาวมากเลยนักเรียนสามารถไปย้อนฟังได้นะคะถ้าจำไม่ได้ทีนี้เราก็จะมาทำแบบฝึกหัดพร้อมกันนะคะหน้าที่174ถึง178ค่ะหน้าแรกนะคะหลังจากที่เราอ่านนิทานเทพสุภาษิตเรื่องน้ำผึ้งหยดเดียวก่อเหตุแล้วตั้งแต่ย่อหน้าที่1และ2นะคะภายใน5นาทีอันนี้ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเราไม่ได้เปิดเรียนเราไม่ได้มานั่งเรียนด้วยกันเพราะฉะนั้นครูบุ๊กก็อ่านให้ฟังแล้วแล้วกันนะคะแล้วก็มาตอบคำถามเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นเป็นอันดับแรก
นักเรียนจำได้ไหมคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอันดับแรกเลยที่ทำให้คนเนี่ยมาตีกันคืออะไรเฉลยให้ก็คือเด็กคนหนึ่งถือขวดน้ำผึ้งนะคะแล้วก็สะดุดหกล้มน้ำผึ้งจึงหกนั่นเองนะคะก็เลยทำให้มดแมลงวันเนี่ยมากินน้ำผึ้งจิ้งจกก็มากินแมลงวันแมวก็มากินจิ้งจกแล้วก็หมาก็มากัดแมวนั่นเองนะคะเหตุการณ์ต่อมาที่เป็นสาเหตุให้คนทะเลาะวิวาทกันคือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์ที่ทำให้คนทะเลาะวิวาทกันก็คือหมากัดแมวที่มาคอยกินจิ้งจกนั่นเองนะคะเพราะว่าเหตุการณ์นี้ทำให้เด็กสองคนที่เป็นคนเราถือว่าเป็นคนมาทะเลาะกันมาตีกันนั่นเองนะคะส่วนเรื่องนี้ใครได้รับบาดเจ็บมากที่สุดจากเหตุการณ์นี้ครูโบใบ้ให้ว่าคนที่บาดเจ็บที่สุดก็คือคนที่ถูกฟันถูกมีดฟันจําได้ไหมคะใครครูเฉลยก็คือพ่อของเด็กเจ้าของหมานะคะเพราะว่าถูกดาบฟันที่แขนนั่นเองค่ะนักเรียนทำตามครูไปเลยนะคะเขียนตามครูได้เลยต่อไปให้นักเรียนเลือกกลุ่มคำที่กำหนดเติมให้ตรงกับความหมายของข้อความต่อไปนี้นะคะข้อความมีคำว่าไร้เดียงสาเรื่องไร้สาระความถึงตัวโดดทำด้วยความโกรธไม่คิดถึงเหตุถึงผลนะคะข้อแรกต่างคนก็ต่างมีมานะเข้าหากันมีความหมายว่าหมายความว่าข้อความนี้มันเป็นตรงกับคำตอบข้อไหนถ้านักเรียนยังไม่แน่ใจนักเรียนก็อ่ะข้ามไปอ่านข้ออื่นก่อนก็ได้นะคะทีนี้ข้อหนึ่งต่างคนก็ต่างมีมานะเข้าหากันมีความหมายว่าความถึงตัวก็คือต่างคนต่างไม่ยอมกันนั่นเองนะคะคิดแต่ว่าฝ่ายตัวเองถูกนะคะทีนี้ข้อสองต่างหลับหูหลับตาเข้าต่อสู้กันมีความหมายว่าไม่คิดถึงเหตุถึงผลก็คือไม่มีใครถามหาสาเหตุก่อนเลยพอเห็นฝ่ายของเด็กในโดนทำร้ายมาก็พาพวกกันไปลุมนะคะโดยที่ไม่ได้ถามต้นสายปลายเหตุเลยว่าเรื่องราวมันเกิดจากอะไรนะคะข้อที่สามไม่ใช่เด็กๆจะได้ว่ายังไม่รู้ผิดและชอบอันนี้แปลง่ายๆว่าเด็กยังไม่รู้เรื่องยังไม่รู้ว่าอันไหนผิดอันไหนถูกนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะตรงกับความหมายที่ว่าไร้เดียงสาค่ะข้อที่4นะคะด้วยเรื่องแมวกับหมาอันเป็นเรื่องไม่ควรจะเป็นมีความหมายว่าก็คือเรื่องแมวกับหมามันเป็นเรื่องอะไรนั่นเองเป็นเรื่องไร้สาระนะคะข้อสุดท้ายแล้วก็เหลือคำตอบอยู่แค่หนึ่งอันเราไม่ควรจะทำให้เป็นคนหุนหันพลันแล่นให้ได้รับความเดือดร้อนเช่นนี้มีความหมายว่าด่วนทำด้วยความโกรธนั่นเองค่ะนักเรียนคิดว่าใครเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการวิวาทเพราะเหตุใดนักเรียนอย่าตอบว่าเด็กที่ถือขวดน้ำผึ้งนะเพราะว่าเด็กถือขวดน้ำผึ้งมาไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนเขาแค่เดินถือขวดน้ำผึ้งแล้วเขาก็สะดุดหกล้มใช่ไหมคะทำน้ำผึ้งหกส่วนมดกับแมวหมาแมวมดจิ้งจกอันนั้นเป็นสัตว์เขาเป็นสัตว์เขาไม่รู้เรื่องส่วนเด็กเด็กก็คือเด็กเหมือนเราเราเป็นเด็กเรารู้เรื่องไหมเราอาจจะรู้เรื่องแต่เราก็ยังแยกแยะไม่ได้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดอันไหนดีอันไหนไม่ดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันก็คือพ่อของเด็กเจ้าของแมวนั่นเองเพราะว่าเป็นผู้ใหญ่คนแรกที่เข้ามาเกี่ยวข้องในเหตุการณ์นะคะโดยไม่พิจารณาสาเหตุให้ถี่ถ้วนก่อนเป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมเราควรจะรู้เราควรจะถามเหตุผลก่อนว่าอ้าวไปโดนอะไรมาลูกไปทำอะไรมาทำไมถึงเป็นแผลทำไมถึงหัวแตกกลับมาเราต้องถามหาสาเหตุก่อนไม่ใช่โมโหแล้วก็ถือมีดถือไม้วิ่งไปจะไปตีเขานะคะเพราะฉะนั้นพ่อของเด็กเจ้าของแมวเป็นผู้ใหญ่คนแรกเลยที่เป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดการทะเลาะกันนั่นเองนะคะข้อที่4ถ้าเกิดไม่มีกำนันไม่มีนายอำเภอไม่มีผู้ใหญ่บ้านมาห้ามปามนักเรียนคิดว่าเหตุการณ์จะดำเนินต่อไปยังไงก็คือหลังจากที่ต่อสู้กันเนี่ยทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันไม่มีใครมาห้ามเลยเหตุการณ์ต่อไปจะเป็นยังไงคะลองคิดสิ
นักเรียนคิดว่าต่างคนก็ต่างโมโหต่างต่อสู้กันเพื่อจะเอาชนะกันนักเรียนคิดว่าเหตุการณ์ต่อไปจะเป็นยังไงทั้งสองฝ่ายก็ต่อสู้กันชุลมุนต่อไปนะคะจนมีผู้บาดเจ็บสาหัสและถ้ายังต่อสู้กันไปแบบนี้อาจถึงขั้นเสียชีวิตด้วยนะคะเนื่องจากตามเหตุการณ์ในเรื่องเนี้ยไม่มีใครฟังใครไม่มีใครถามเหตุผลเลยมีแต่คนคอยช่วยกันซ้ำเติมไม่มีใครคอยห้ามปรามนั่นเองนะคะต่อไปเป็นแผนภาพโครงเรื่องนะคะให้นักเรียนเขียนแผนภาพโครงเรื่องนะคะเรื่องน้ำผึ้งหยดเดียวก่อเหตุบอกข้อคิดและการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะในเรื่องนี้ตัวละครก็จะมีแมวมีหมานะคะฝ่ายพวกเจ้าของแมวแล้วก็ฝ่ายของพวกเจ้าของหมานั่นเองนะคะสถานที่เกิดขึ้นที่ไหนหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะเพราะว่ามีชาวบ้านเนี่ยมาช่วยกันมาทะเลาะกันก็น่าจะเป็นในหมู่บ้านนะคะเหตุการณ์แรกเหตุการณ์ที่หนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือเด็กคนหนึ่งเนี่ยทำน้ำผึ้งหกนะคะจึงมีมดและแมลงวันมากินน้ำผึ้งนะคะจิ้งจกก็มากินแมลงวันแมวก็มากินจิ้งจกแล้วก็หมาก็มากัดแมวนั่นเองนะคะทีนี้เหตุการณ์ที่สองคือเด็กเจ้าของแมวนะคะตีหมาขาหักนะคะเด็กเจ้าของหมาก็เลยเอาไม้มาตีเด็กเจ้าของแมวนั่นเองนะคะเหตุการณ์ที่สามฝ่ายผู้ใหญ่ของเด็กเจ้าของแมวและเจ้าของหมานะคะก็ต่างมาทะเลาะวิวาทตีกันนั่นเองนะคะผลสุดท้ายเป็นยังไงหลังจากที่เจ้าของแมวกับเจ้าของหมาสองฝ่ายได้ตีกันผลสุดท้ายก็คือบาดเจ็บด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะคะจนผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมาห้ามเหตุการณ์ก็เลยสงบลงนะคะส่วนข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้ก็คือเมื่อประสบเหตุหรือเหตุการณ์ต่างๆนะคะต้องมีสตินะคะไม่ใจร้อนวู่วามหรือตัดสินใจอย่างไม่มีเหตุผลนั่นเองนะคะแล้วเราสามารถนำข้อคิดเรื่องนี้ข้อคิดในข้อนี้นะคะไปใช้ให้เกิดในชีวิตประจำวันได้ยังไงก็คือเมื่อเราอยู่ร่วมกันกับเพื่อนๆหรือบุคคลอื่นนะคะอย่าพึ่งพาอาศัยกันหากมีเรื่องไม่เข้าใจกันต้องพูดจาด้วยเหตุผลนะคะไม่ใช้อารมณ์ไม่ใช้กำลังรุนแรงค่ะมาถึงหน้าที่เป็นชอยกันนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวทำพร้อมกันเลยเนื่องจากนักเรียนไม่มีหนังสือนะคะทำให้นักเรียนไม่รู้จะหาคำตอบตรงไหนเนื่องจากไม่มีหนังสือเรียนเพราะฉะนั้นเราจะทำพร้อมกันนะคะโดยอิงจากเรื่องที่ครูเล่าไปจากคลิปที่แล้วนะคะเรื่องน้ำผึ้งหยดเดียวก่อเหตุเป็นเรื่องประเภทใดอันนี้นักเรียนน่าจะตอบถูกคำตอบก็คือนิทานนะคะเป็นนิทานเทียบสุภาษิตนั่นเองนะคะข้อ2คำประพันธ์ที่ใช้เป็นบทนำเรื่องเป็นคำประพันธ์ประเภทใดอันนี้ครูบุ๊กก็บอกไปแล้วนะคะมันคือโครงสี่สุภาพนั่นเองนะคะข้อ3น้ำผึ้งหยดเดียวมีความหมายถึงสาเหตุที่เกิดจากเรื่องใดข้อไหนคะมีความโลภความประมาทการทะเลาะวิวาทหรือเรื่องเพียงเล็กน้อยคำตอบก็คือข้อ4นะคะเหตุที่เกิดจากเรื่องเพียงเล็กน้อยนั่นเองนะคะน้ำผึ้งหยดเดียวใกล้เคียงกับสำนวนใดมากที่สุดมีแกว่งเท้าหาเซียนขี้แพะชวนตีขี้หมูราขี้หมาแห้งเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายแกว่งเท้าหาเซียนหมายถึงหาเรื่องใส่ตัวเองนั่นเองนะคะขี้แพะชวนตีก็คือแพ้แล้วผ่านคล้ายๆกับแพ้แล้วผ่านแพ้แล้วไม่ยอมแพ้นะคะเสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่ายหมายถึงยอมเสียเงินเล็กๆน้อยๆเพื่อจะบอกว่ายังไงดีเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายก็คือเหมือนคล้ายๆกับขี้เหนียวขี้งกอะค่ะคือยอมเสียน้อยเสียเงินเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันไม่จบสิ้นจนทำให้ถึงเราต้องไปเสียเงินก้อนใหญ่นั่นเองนะคะส่วนขี้หมูราขี้หมาแห้งก็หมายถึงเรื่องไม่เป็นเรื่องไร้สาระนั่นเองอ่ะอันนี้นักเรียนก็น่าจะตอบถูกแล้วคำตอบก็คือข้อ3นั่นเองนะคะขี้หมูราขี้หมาแห้งข้อที่5ใครเป็นผู้ไขปริศนาแห่งการทะเลาะวิวาทก็คือใครเป็นคนที่บอกเหตุการณ์ใครเป็นคนที่เล่าเหตุการณ์จนเฉลยทั้งหมดเลยว่าเหตุการณ์มันเกิดมาจากอะไรไม่ใช่นายอำเภอนะคุณบุ๊กบอกไว้ก่อนนายอำเภอเป็นคนไต่สวนแต่ไม่ใช่เป็นคนไขปริศนาคนที่ไขปริศนาของเรื่องก็คือเด็กเจ้าของแมวนั่นเองนะคะจำได้ไหมที่บอกว่าเด็กร้องไห้ไม่ยอมพูดอะไรเลยจนให้แม่มาถามนะคะให้แม่เป็นคนมาถาม
ด็กก็เลยยอมเล่าให้ฟังนะคะจำได้ไหมข้อที่6เด็กคนหนึ่งเดินถือขวดน้ำผึ้งมาตามถนนแต่ตานั้นได้แหงนดูว่าวเพลินไปเท้าจึงได้ไปสะดุดล้มลงอาการของเด็กคนนี้ตรงกับมีเผลอตัวเผลอใจเผลอไผเผลอเรอคำตอบก็คือเผลอเรอนะคะศึกกลางเมืองมีความหมายตรงกับข้อใดการสู้รบของคนชาติเดียวกันการสู้รบที่เกิดขึ้นกลางถนนการสู้รบที่เกิดขึ้นในย่านชุมชนและการสู้รบที่เกิดขึ้นในเมืองหลวงอันนี้คําตอบก็คือข้อ1นั่นเองค่ะการสู้รบของคนชาติเดียวกันข้อที่8ครั้นแล้วนายอำเภอก็ได้ไต่สวนต่อไปจึงได้ไปเรียกมาทั้งสองฝ่ายมาไต่สวนเพื่อจะให้ได้ความว่าต้นสายปลายเหตุมันเป็นยังไงอย่างไรกันขึ้นนะคะข้อใดคือลักษณะนิสัยของนายอำเภอที่วิเคราะห์ได้จากข้อความข้างต้นข้อความข้างต้นก็คือนายอำเภอเนี่ยได้ให้ไปเรียกทั้งสองฝ่ายมาสอบสวนมาถามหาสาเหตุว่าต้นสายปลายเหตุของเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรข้อนี้บ่งบอกนิสัยของนายอำเภอว่าเป็นคนยังไงคะคําตอบก็คือเป็นคนเที่ยงธรรมนั่นเองนะคะไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั่นเองต่างคนต่างบอกไม่ทราบว่าต้นสายปลายเหตุมันเป็นอย่างไรกันข้อคิดจากข้อความนี้ตรงกับสำนวนใดก็คือต่างคนต่างไม่รู้ว่าต้นเหตุมันเกิดมาจากอะไรทำไมถึงได้มาตีกันก็คือไม่มีใครรู้เรื่องเลยนั่นเองรู้แต่ว่ามาตีกันอันนี้นักเรียนรู้ไหมว่าตอบข้อไหนคะคำตอบก็คือข้อ4นะคะฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดก็คือยังไม่รู้ต้นสายปลายเหตุเลยก็ทำไมคะนำไปพูดต่อนำไปบอกต่อนะคะโดยที่ไม่ได้รู้ต้นสายปลายเหตุเลยว่าเรื่องราวจริงๆมันเป็นยังไงนะคะเรียกว่าฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดนั่นเองนะคะข้อที่10เราเป็นคนอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกันควรจะมีความรอรั้งซึ่งกันและกันใจความสําคัญของข้อความนี้คืออะไรบอกว่าคุณดาวคุณบูแปลให้นะคะเราเป็นคนอยู่บ้านใกล้กันเป็นเพื่อนบ้านกันอย่างเงี้ยควรจะมีความเขาเรียกว่าอะไรควรจะมีความใจเย็นนะคะคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะไม่ถือเอาเรื่องเล็กน้อยเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยมาเป็นปัญหาอันนี้ก็จะตรงกับความประนีประนอมนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้จบแล้วนะคะสำหรับเรื่องน้ำผึ้งหยดเดียวนะคะครั้งหน้าคลิปหน้าจะมีเรื่องอะไรต่อนะคะให้นักเรียนรอลุ้นกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้จบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ